บ้านผู้การอาร์ติสติกค่ะคลิปนี้จะมาโชว์ให้ดูวิธีการซ่อมนะคะอันนี้คือโลโก้ที่บ่าวสาวใช้งานไปแล้วแล้วก็จะขอกลับบ้านด้วยแต่ว่าผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยค่ะมีคราบเหมือนน้ำสนิมนะคะแล้วเมื่อสักครู่นี้บุ้มชี้จุดให้ดูแล้วว่ามีจุดไหนที่ต้องซ่อมบ้างนะคะมีจุดที่บินหักหายไปยุบแล้วก็เป็นรอยโดนทับนะคะก่อนอื่นเราล้างก่อนค่ะทำความสะอาดนะคะโฟมเราแน่นแข็งแรงพอที่จะทำความสะอาดได้เลยค่ะฟองน้ำนะคะไล่เบาๆให้คราบออกมากที่สุดค่ะจากนั้นเราเติมตรงส่วนที่มันหักหายไปนะคะก็ทำตามแนวเดิมนะคะเพราะว่าลายมันก็ยังคงเป็นลายเดิมอยู่ใช่ไหมคะเราก็ดูจากถังอีกฝั่งนึงก็ได้ค่ะที่มันยังอยู่ว่าหน้าตามันเป็นยังไงไม่มีแดดเลยค่ะเราก็ต้องใช้ไดเป่าช่วยนะคะอันนี้ก็คือเติมลายแล้วแล้วก็โปยิปซัมค่ะมันขัดไม่ได้เลยค่ะถ้ามันไม่แห้งสนิทเราก็เอาไดช่วยแต่จริงมันก็ช่วยไม่ได้มากนะเพราะว่ามันแห้งหน้าแต่ว่าลึกๆแล้วมันไม่ได้แห้งค่ะจากนั้นก็ลองพื้นให้ใหม่เลยนะคะคือทาสีจริงลงไปไม่ได้เพราะมันจะกระด่างกระดำกลับไปทาลองพื้นใหม่แล้วก็ลงสีจริงค่ะก็หลายรอบอยู่นะต้องขอบคุณเชอร์เดอะเวดดิ้งนะคะให้เราดูแลตั้งแต่เริ่มต้นเลยจนถึงส่วนของการซ่อมบำรุงก็เราก็ดูแลให้จนครบถ้วนนะคะขอบพระคุณมากมากเลยค่ะก็เจ้าสาวจะเอากลับบ้านด้วยเรานี้ดีใจมากมากมากเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวมีอะไรมาอวดกันอีกแน่นอนค่ะ